ร้านมิยากิค่ะบุฟเฟ่ซูชิราคาเริ่มต้น398บาทบุ๊กบักเดอรี่ PP นี้นะคะก็จะพาทุกคนมากินบุฟเฟ่ซูชิกันค่ะราคาเริ่มต้น398บาทอยากกินเท่าไหร่สั่งมาให้หมดเลยร้านนี้นะคะเป็นร้านลับๆอยู่ใจกลางเมืองสุขุมวิท39อยู่ย่านพร้อมพงษ์ค่ะตอนนี้นะเราอยู่ที่หน้าตึกยูเอสเอ็มสุขุมวิท39แล้วนะอย่าเข้าไปเลยนะคะร้านอยู่ชั้น2ค่ะบันไดก็จะแคบๆหน่อยนี่เลยมาถึงแล้วร้านมิยากิค่ะบุฟเฟ่ซูชิราคาเริ่มต้น398บาทฮังกี้ครับฮังกี้ฮับนะคะก็สามารถจองเรื่องเข้ามานั่งในห้องส่วนตัวได้เดี๋ยวเข้ามาดูเมนูกันก่อนเลยนะคะระเบียบการสั่งบุฟเฟ่นะคะด้วยนะคะจำกัดเวลากินนะคะที่75นาทีกรณีนะคะที่มาหลายคนเขาให้สั่งแค่คอร์สเดียวเท่านั้นไม่ให้คละกันนะคะในกลุ่มเดียวกันนั้นไม่สามารถสั่งเมนูอื่นนอกเหนือจากเมนูที่อยู่ในคอร์สได้ในระหว่างรับประทานอาหารไม่สามารถเปลี่ยนคอร์สได้หากสั่งคอร์ส398บาทจะสั่งอยู่ในเมนูสีแดงสีแดงนี่นะคะใช่ไหมอ๋อใช่นี่ก็จะอยู่ในสีแดงนี้ด้วยอืมก็เยอะเหมือนกันนะแล้วถ้า598ล่ะสีอะไรจะสีน้ำแดงแล้วก็สีแดงแล้วก็สีน้ำเงินโอเคแล้วถ้า898บาทก็จะมีสีเหลืองด้วยทีนี้เพิ่มสีเหลืองเพิ่มสีเหลืองขึ้นมาใช่ไหมแล้วถ้า1980เฮ้ย1098บาทสั่งได้ทุกเมนูเลยเนี่ยเยอะมากอืมโอเค1บินออเดอร์มา1ออเดอร์มีได้2คำ1บินได้10ที่ร้านอาหารมาก่อนครบแล้วค่อยสั่งใหม่นะจ๊ะโอเคแฮปปี้ลงโซเชียลเอ้ยได้มีโซฟีด้วยโอเค398บาทก็จะเป็นพวกซูชิธรรมดาแซลมอนมาไดแซลมอนอาบุริพวกทูน่ามายองเนสไข่หวานทั่วไปไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ส่วนถ้าเป็น598บาทก็จะมีกุ้งหวานมีเนื้อคารูบิฮากามิทาโกะโอ้มีปลาไหลเพิ่มขึ้นมาด้วยเธอก็มีพวกยำแซลมอนพวกของทอดอ๋อมีแฮมเบอร์เพิ่มขึ้นมาเราพี่ชอบแฮมเบอร์ใช่แล้วถ้าเป็น898บาทล่ะเพิ่มชูโทโร่อ๋อมีชูโทโร่มีฮามาจิฮิราเมะอิกุระอ๋อมีอานาโงะด้วยปลาไหลอันนาจาใช่หอยเชลเนื้อย่าปลาดิบรวมอ๋อมีข้าวหน้าปลาไหลด้วยเธอทัมปุระแซลมอนย่างเทริยากิทาโกะวาซาบิเรามาดูอันนี้ของเราดีกว่าวันนี้จะมาทาน1ตัวท็อปของเรา1,098วันนี้เราจะมากินตัว1,098บาทนะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นอากามิชูโทโร่โอโทโร่แบบไม่อั้นเลยแล้วก็มีอูนิด้วยอูนิจะสั่งได้แค่คนละ3ชิ้นต่อลูกค้า1คนเท่านั้นเอ็งกะหวะได้ปะคะเอ็งกะหวะก็ได้โปเตเต้ด้วยหรือเปล่าคะโปเตเต้ก็ได้ข้าวหน้าปลาไหลข้าวหน้าปลาไหลอยู่ในนี้อยู่ใน898แต่นี้เราจะได้สเต็กเนื้อเป็นริบอายนะครับแล้วก็เอลิทฟรายอ๋อแล้วก็ถ้าจองผ่านฮังกี้ฮับนะในราคา898บาทกับ1,098บาทจะได้ฟรีชาเขียวร้อนเย็นแล้วก็พวกซอฟต์ดริงค์โค้กสไปซ์แฟนต้าด้วย wow. งั้นเรามาเริ่มสั่งกันเลยดีกว่าเรียกว่ากินมื้อนี้อิ่มไปถึงพรุ่งนี้เลยแล้วกันเนาะ อ่ะเริ่มติ๊กกันกว่าโอเคเดี๋ยวขอสั่งแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนมาจะเป็นยังไงตอนเต็มโต๊ะแล้ว
น้ำยำเขาแบบเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมากนะคะกลางๆไม่เผ็ดจนเกินไปอร่อยยำอร่อยมากไม่ได้มีแค่ยำแซลมอนอย่างเดียวนะคะยังมียำปลาทูทูน่ายำทูน่าถูกไหมคะทูน่าเขาจะไม่คาวนะเรียกว่าอาหารสดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่คาวเลยทำมาอะไรกุ้งเอบิอันนี้อีทเอบิฟรายต้องมีน้ำจิ้มเหรอไข่ปลาแซลมอนใช่ไหม
าฝากด้วยค่ะมาต่อด้วยตัวนี้ตัวเอกของเราอูนิค่ะแต่ที่ร้านนะคะจำกัดให้3ชิ้นต่อ1ท่านนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะ